ชื่อเหลือเกินครับว่าณเวลานี้เนี่ยแม้แต่คนที่ไม่ใช่คอหนังก็ต้องรู้จักคริสโตเฟอร์โนแลนเขาคือหนึ่งในผู้กำกับมือทองหลังยุคปี2000อย่างไม่ต้องสงสัยผลงานแทบทุกชิ้นครับที่ปล่อยออกมามีเอกลักษณ์แล้วก็ลายเซ็นเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนแถมยังประสบความสำเร็จอย่างสูงครับทั้งรายได้แล้วก็คำวิจารณ์เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าหนังอะไรแนวไหนก็ไม่รู้เทรลเลอร์เข้าใจยากดูไป3รอบแล้วก็ยังงงๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับเขาแค่มีชื่อโนแลนอยู่บนโปสเตอร์ก็มีคอหนังเป็นจำนวนไม่น้อยแล้วล่ะครับที่พร้อมจะตีตัวก็ไปดูอย่างแน่นอนน่าจะเป็นแค่ผู้กำกับคนเดียวแล้วล่ะครับในยุคนี้ที่จะสามารถทำอะไรแบบนี้ได้เคยได้ยินคำนี้ไหมล่ะครับหนังโนแลนล้ำลึกและทะเยอทะยาน3สิ่งแรกที่ผมเนี่ยคิดถึงเสมอครับเวลาที่นึกถึงผลงานของโนแลนแต่ว่าก็ต้องขอเกริ่นเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนตัวยงของโนแลนแต่อย่างใดไม่ได้อินกับทุกเรื่องที่พี่แกทำด้วยแหละครับว่าง่ายๆไอ้ที่ชอบเลยก็มีไอ้ที่เฉยๆก็มีครับแต่ก็อดที่จะชื่นชมไม่ได้เลยนะครับสำหรับผลงานของโนแลนที่มีความเป็นไซไฟเข้ามาด้วยอย่างพวก Interstellar หรือว่า Inception ที่ผู้กำกับท่านนี้สามารถรังสรรค์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆออกมาให้เป็นภาพยนตร์ที่เข้าใจง่ายแต่ทว่าก็ลึกซึ้งสวยงามและน่าตื่นเต้นในเวลาเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเทเน็ตกันบ้างดีกว่าครับนี่คือหนังที่เป็นปริศนามากที่สุดแล้วไล่ไปตั้งแต่ตัวเทเลอร์เลยดูกี่รอบเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรสายลับโจรกรรมเวลานี่คือทั้งหมดที่ตัวอย่างโชว์ให้เราได้เห็นครับยิ่งดูก็ยิ่งงงไม่รู้เลยว่าเรื่องหลักๆจริงๆแล้วมันจะไปในทิศทางไหนซึ่งอันนี้เนี่ยผมขอพูดตรงๆเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนังเรื่องอื่นมีตัวอย่างแบบนี้แล้วก็ผมไม่เข้าไปดูแน่นอนครับแต่สำหรับเรื่องนี้คงเป็นข้อยกเว้นก็อย่างว่าเลยครับหนังโนแลนก่อนจะไปพูดถึงความรู้สึกหลังชมนะครับขอเกริ่นเพิ่มอีกสักนิดนึงอยากจะพูดถึงเรื่องย่อสั้นๆของเทเน็ตครับสิ่งที่ทุกคนไม่ได้รู้จากเทเลอร์นั่นเองครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นแน่นอนครับว่าไม่มีการสปอยใดๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวที่ส่งผลต่ออารมณ์ของหนังอย่างแน่นอนสบายใจได้เลยนะครับเริ่มจากตัวเอกของเราครับที่บอกไม่ถูกว่าเป็นสายลับหรือว่าทหารรับจ้างกันแน่แต่ที่รู้ๆคือเขาเนี่ยมีความสามารถรอบด้านทั้งการต่อสู้แล้วก็แทรกซึมทีนี้เนี่ยตัวเอกของเราก็จะเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ต่างๆภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติเป้าหมายคือการตามหาและรวบรวมของชิ้นที่เป็นต้นเหตุของทุกอย่างให้ได้จบแล้วครับแค่นี้แหละหวังว่ามันจะช่วยทุกคนได้นะครับอาจจะดูน้อยนะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยอยากให้ทุกคนจำประเด็นพวกนี้เอาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของความรู้สึกหลังดูนะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่า 100% ของคนที่ดูอยู่ในโรงนั้นในโรงรอบสื่อวันที่26สิงหาคมนะครับทุกคนมึนแน่นอนครับมันเหมือนโดนต่อยด้วยหมัดชุดรัวๆจนไม่ทันจะตั้งตัวในตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกครับแต่ที่แน่ๆก็คือผมสรุปกับตัวเองได้เลยครับว่าเทเน็ตหนังเรื่องนี้เนี่ยได้กลายเป็นหนังโนแลนที่ผมชอบที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วล่ะครับแกนหลักของเรื่องเนี่ยเป็นหนังสายลับโจรกรรมแบบเต็มสูบครับโดยเฉพาะต้นเรื่องแล้วก็กลางเรื่องมันจะมุ่งเน้นไปที่การสืบสวนและก็การตามหาซะเป็นส่วนใหญ่ต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆเลยครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของความเรียวความจริงจังความฉลาดและที่สำคัญก็คือมันไม่ได้เวอร์จนเกินไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ตัวละครนั้นดูมีกลิ่นมากๆครับที่เขาสามารถคิดแผนการเหล่านี้ขึ้นมาได้ซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยกเครดิตนี้ให้กับ2นักแสดงหลักที่ดีงามมากๆครับใครที่ยังติดภาพเก่าๆของโรเบิร์ตแพทินสันเนี่ยลืมไปได้เลยนะครับบทนิวที่เขาเล่นเนี่ยมันน่าสนใจไม่แพ้กับตัวละครหลักเลยเวลาเข้าคู่กันก็มีเคมีที่ตรงกันมากๆแถมฝีปากก็พอๆกันด้วยครับฉากแอคชั่นในเรื่องนี้เนี่ยมันดุดันฉับไวตามสไตล์โนแลนใครที่คาดหวังฉากบู๊สนั่นลั่นทุ่งเรื่องนี้ก็มีนะครับแม้จะดูแปลกๆไปสักหน่อยก็ตามเป็นแบบในเทรลเลอร์นั่นแหละที่กระสุนมันจะย้อนกลับมาได้ซึ่งในตอนที่ดูเนี่ยก็ดูแปลกๆเหมือนกันแต่ว่ามันก็ชวนทึ่งเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยถ่ายทำในระบบฟิล์ม IMAX ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าไปทางกันอีท่าไหนนะครับฉากที่เราจะได้เห็นเนี่ยมันอลังการสุดๆเลยครับแม้อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเท่ากับเรื่องก่อนๆแต่ผมขอสรุปง่ายๆเลยแล้วกันครับว่าภาพสวยเสียงดีจังหวะเล่าใจทุกอย่างที่ควรมีในหนังแอคชั่นโจรกรรมเนี่ยหนังเรื่องนี้ทำได้อย่างเยี่ยมยอดครับแต่นี่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญของคลิปนี้หนังของโนแลนเนี่ยอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างประกอบอยู่ครับแต่ที่แน่นอนก็คือความธรรมดาไม่ใช่หนึ่งในนั้นครับสิ่งที่ทำให้เทเน็ตนั้นแตกต่างไปจากหนังเรื่องอื่นๆในแนวเดียวกันเนี่ย
ก็คือความดูยากครับมีหลายปัจจัยมากๆที่จะทำให้หนังเรื่องนี้ไม่ง่ายต่อการทำความเข้าใจซึ่งดูเหมือนจะเป็นจุดด้อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่สำหรับหนังโนแลนครับเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันกลับทำให้หนังมีเสน่ห์ขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อผมจะขอแบ่งออกเป็น2ข้อหลักๆแล้วกันอย่างแรกเลยก็คือหนังเนี่ยได้สร้างกฎเป็นของตัวเองครับเทเน็ตนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเวลาฟิสิกส์มีลูกเล่นที่เล่นกับการเวลาที่แตกต่างไปจากเรื่องอื่นๆครับตรงจุดนี้นี่แหละที่โนแลนจงใจจะเล่นกับการรับรู้ของคนดูเพราะว่าทุกอย่างที่เราดูเนี่ยมันจะขัดกับสามัญสำนึกพื้นฐานทั้งหมดเลยครับเหมือนจับเราไปอยู่ที่ดาวดวงอื่นที่มันไม่มีอะไรคล้ายกับโลกที่เราอยู่เลยสักนิดนึงฟิสิกส์ต่างๆก็ผิดเพี้ยนเหมือนจับไฟแล้วไม่ร้อนโดนน้ำเย็นแล้วไม่หนาวของไม่ตกจากสูงลงต่ำแต่เป็นจากต่ำขึ้นสูงพอจะเห็นภาพเหล่านี้ไหมครับความรู้สึกเวลาดูครับเราจะรับดูได้แต่ว่ามันไม่ชินครับคล้ายจะงงแต่ก็ไม่งงในคราวเดียวกันตรงจุดนี้มันจะไปผูกกับฉากแอคชั่นด้วยนะครับบอกตรงๆว่าบางจุดบางช่วงเนี่ยคือไม่เข้าใจเลยครับดูไม่รู้เรื่องทุกอย่างเนี่ยมันผสมปนเปเต็มไปหมดเราไม่รู้ว่าตัวละครจะยิงไปเพื่ออะไรต่อสู้แบบไหนใครต่อยใครใครรับหมัดถามว่ามันไหมมันแน่นอนครับแต่ถ้าถามว่ามันยังไงผมตอบไม่ได้เหมือนกันครับทุกอย่างเนี่ยมันผสมกันเยอะมากจริงๆกลายเป็นว่าก็เหลือแค่คำถามเดียวแหละครับว่าตอนคิดบทเนี่ยเขาคิดกันได้ยังไงสองก็คือการเล่าเรื่องครับตรงจุดนี้แหละครับที่สำคัญการเล่าเรื่องของโนแลนเนี่ยไม่มีคำว่ายั้งมือสำหรับคนดูเลยนะครับเริ่มด้วยการตัดต่อที่ฉับไวแต่ละฉากเนี่ยมันจะไหลไปเร็วมากๆครับตัดชึบแม้ว่ายังไม่ทันจะเข้าใจประเด็นเก่าเนี่ยประเด็นใหม่ก็โผล่มาอีกแล้วมันถูกโยนเข้ามารัวๆจนเกิดอาการที่เรียกว่ามึนหมัดครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับไดอะล็อกของตัวละครในเรื่องนี้ยังมาในรูปแบบที่ผมขอเรียกว่าการคุยกันของพวกมือโปรแล้วกันครับมักจะพบเห็นบ่อยๆได้ในหนังหรือว่านิยายสืบสวนต่างๆที่คนเก่งๆมาเจอกันไม่ต้องพูดอะไรเยอะมองตาก็รู้ใจละชอบพูดคำคมเปรียบเปยไว้ชั้นเชิงไม่ยอมบอกรายละเอียดตรงๆซึ่งมันก็เท่ดีนะครับดูเป็นมืออาชีพเก่าๆแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยความคุมเคือครับโดยเฉพาะกับหนังเรื่องนี้ที่ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าใจได้ยากอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เทเน็ตเนี่ยยิ่งสร้างความสับสนให้กับคนดูมากขึ้นไปอีกเหตุการณ์ระหว่างฉากบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจครับว่าตัวละครคิดยังไงหรือว่าจะทำอะไรต่อกันแน่ถ้าจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นแบบชัดๆเลยก็คือเราเป็นนักเรียนครับที่ไปนั่งฟังอาจารย์ฟิสิกส์2คนเนี่ยถกกันเรื่องวิชาการกันแบบรัวๆแล้วก็เร็วๆครับแล้วก็หันมาถามความคิดเห็นของเราว่าคิดยังไงกับเรื่องที่เพิ่งพูดไปบ้างอะไรประมาณนี้เลยแหละครับซึ่ง2 อย่างนี้นี่แหละครับที่อาจจะทำให้คุณพานเกียรติเทเน็ตได้ง่ายๆเลยซึ่งผมก็จะไม่แปลกใจเลยครับถ้าเกิดว่าจะมีคนที่ไม่ชอบหนังเรื่องนี้แต่ผมเนี่ยในฐานะที่ดูมาแล้วก็เลยอยากจะแนะนำนิดนึงครับว่าให้ทุกคนใจเย็นๆครับตอนที่ดูเนี่ยมันจะมีจุดงงๆจุดที่ไม่เข้าใจซึ่งจะเป็นเรื่องปกติเลยนี่คือสิ่งที่ผู้กำกับเขาจงใจให้เป็นแบบนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือปล่อยอารมณ์ให้เข้าไปกับหนังครับไม่ต้องรีบร้อนหัวเสียไปซะก่อนไม่เข้าใจไม่เป็นไรเก็บคำถามที่มีครับไว้ในหัวแล้วก็ให้หนังเนี่ยนำทางเราไปปริศนาต่างๆที่เราสงสัยมันจะถูกตอบด้วยตัวของมันเองครับซึ่งเทเน็ตเนี่ยมันแบ่งแยกชัดเจนเลยนะครับระหว่างครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังของเรื่องที่ช่วงหลังเนี่ยจะค่อยๆเฉลยให้กับผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวต่างๆครับพอดูๆไปจนกระทั่งจบเนี่ยก็จะพบว่าหนังมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับภาพรวมของหนังนั้นเข้าใจง่ายแกนหลักเข้าใจง่ายดูรู้เรื่องแล้วก็ยังแฝงไปด้วยความคมคายและลึกซึ้งครับไม่ต่างจากหนังบล็อกบัสเตอร์ชั้นดีทั่วไปเลยแต่ว่าสำหรับรายละเอียดของหนังเนี่ยยังไงผมก็คิดว่าดูรอบเดียวไม่มีทางพอครับอย่างน้อยต้อง 2-3 รอบขึ้นไปผมที่นั่งเขียนรีวิวอยู่ตอนนี้เนี่ยเขียนเมื่อวันที่26สิงหาคมนะครับซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่ผมก็น่าจะดูรอบ2จบไปแล้วแหละครับสรุปเลยแล้วกันถ้าเราจะเรียกเทเน็ตว่าเป็นหนังเฉพาะกลุ่มได้ไหมก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวครับมันมีส่วนผสมของหลายๆอย่างที่เข้ามารวมกันแต่ที่แน่ๆเลยก็คือมันค่อนข้างจะย่อยยากอยู่พอสมควรถ้าจะไปดูเอาความแอคชั่นเป็นหลักก็เรื่องนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับมันมีความมันอยู่ไหมก็มีครับความระทึกมีไหมก็มีครับซึ่งก็ทำออกมาได้ซับซ้อนพอสมควรทุกอย่างเนี่ยจะถูกผูกติดเข้ากับพล็อตหลักทั้งหมดครับซึ่งทั้งหมดนี้คือตัวชูโรงหลักของเทเน็ตครับและที่สำคัญที่ผมอยากจะพูดก็คือเทเน็ตจะทำให้อินเซปชั่นกลายเป็นหนังดูง่ายมากๆไปเลยครับความซับซ้อนของมันเนี่ยคนละระดับคนละเลเวลเลยนะครับแต่ว่าความยากของมันนี่แหละครับก็คือส่วนหนึ่งของความเจ๋งของหนังเรื่องนี้และตัวผมเนี่ยก็อดไม่ได้จริงๆครับที่จะนำไปเปรียบเทียบกับ Dark จาก Netflix คือหลังจากที่ผมดูซีรีส์เรื่องนี้จบแล้วเนี่ยผมคิดว่า
เราคงไม่ได้เห็นหนังหรือซีรีส์แนวย้อนเวลาที่เจ๋งในระดับนี้อีกแล้วครับแต่ผิดคาดมันมาไวกว่าที่คิดเยอะเลยครับถ้าเปรียบว่าดาร์กคือการเล่นกับเวลาที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเทเน็ตเป็นการเล่นกับเวลาที่น่าตื่นเต้นและตื่นตามากที่สุดครับเทเน็ตเรื่องนี้จะพาคุณไปได้ไกลกว่าและประกันว่าประสบการณ์ที่คุณได้พบเนี่ยมันจะไม่มีทางเจอได้ในหนังเรื่องไหนๆแน่นอนแม้มันจะมีบางจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทำให้เรียกได้ว่ามันห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบก็ตามแต่สิ่งต่างๆที่บ่งบอกความเป็นหนังของผู้กำกับโนแลนมันมีอยู่ในเรื่องนี้อย่างเต็มเปี่ยมครับมันล้ำมันลึกและทะเยอทะยานมากกว่าหนังเรื่องไหนๆให้คะแนนไม่ได้จริงๆครับถ้าคุณไม่ชอบก็จะกลายเป็นเกลียดเรื่องนี้ไปเลยแต่สำหรับผมซื้อครับผมชอบความสดใหม่ของหนังเรื่องนี้มากๆ10เต็ม10ไปเลยครับแต่ว่าเนี่ยไม่ใช่คะแนนนะครับแต่ว่าเป็นความรักของผมที่มีต่อหนังเรื่องนี้ตั้งหากนี่แค่ดูรอบแรกนะครับเนี่ยหลังจากซ้ำหลายๆรอบเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะพุ่งขึ้นมามากกว่านี้อีกแน่นอนและก็ขอย้ำอีกทีครับว่าหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างจะดูยากลองถามตัวเองครับว่าชอบแนวประมาณนี้ไหมดูดาร์กแล้วรู้สึกยังไงถ้าคุณชอบดาร์กเรื่องนี้คุณจะรักแบบสุดๆเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็ถามตัวเองดีๆครับว่าเราอยากจะพลาดหนังเจ๋งๆเรื่องนี้ไปจริงๆหรือเปล่าถ้าทำใจได้ก็ไม่ต้องไปดูครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปดูผมแนะนำให้นอนให้พอครับเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเข้าชมและเวลา2ชั่วโมง30นาทีของหนังจะมอบประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ให้กับคุณเองหนังเรื่องนี้มีฉายในระบบ IMAX ด้วยนะครับทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็แบบฟิล์มขนาด70มมซึ่งในส่วนของ70มมเนี่ยจะเฉพาะสาขาที่พารากอนเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็แนะนำว่าให้ดูแบบจัดเต็มไปเลยจอที่ใหญ่กว่าย่อมเห็นอะไรได้มากกว่าซึ่งเราก็มีรูปเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างจอปกติจอดิจิตอลแล้วก็70มิลว่ามันต่างกันแบบไหนนะครับซึ่งก็จะประมาณนี้เลยครับใครสะดวกแบบไหนก็ไปจัดเถอะครับผมแนะนำว่าต้องดูมากจริงๆขอบคุณภาพจากเพจ IMAX Thailand ด้วยนะครับและเช่นเคยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นหนังเรื่องนี้จะล้ำลึกและทะเยอทะยานอย่างที่ผมพูดหรือไม่มันจะทำให้คุณงงจนเดินกาวหัวออกจากโรงหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นหนังที่คุณรักมากที่สุดในปีนี้คุณเท่านั้นครับที่เป็นผู้ตัดสินเทเน็ต27สิงหาคมนี้ถูกลงภาพยนตร์และระบบ IMAX ไปดูกันเถอะครับผมแนะนำมากจริงๆ